กลับเข้ามาถอดสลักกันต่อกับประเด็นในวันนี้นะคะระวังภัยจากน้ำป่าแล้วก็ดินโคลนถล่มค่ะกับท่านอธิบดีนะคะกรมทรัพยากรธรณีนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ท่านก็ได้บอกถึงรายละเอียดต่างๆที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับคุณผู้ชมที่มีความเป็นห่วงในชีวิตและทรัพย์สินในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะมาพูดคุยกันต่อค่ะท่านระหว่างนี้ที่เรากำลังพูดคุยกันก็จะมีเจ้าหน้าที่จากทางกรมทรัพยากรธรณีรับโทรศัพท์ด้วยสายตอนนี้มาแบบร้อนแรงมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าจะต้องให้เน้นเป็นจังหวัดเลยดีกว่านะคะจังหวัดที่อยู่บนความเสี่ยงของการเกิดปัญหาดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากแบบนี้ให้ท่านเน้นเป็นจังหวัดเลยได้ไหมคะครับก็เน้นพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยเน้นเป็นจังหวัดก็ได้นะค่ะ อย่างเช่นในภาคเหนือเนี่ยค่ะจะเป็นจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเชียงรายเชียงใหม่ค่ะน่านค่ะแพร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมค่ะครับอันนี้โอ้โหเป็นจังหวัดได้มากก็มีแต่ภูเขาทั้งนั้นใช่ใช่ครับผมอันนี้เป็นจุดเสี่ยงเป็นจุดเสี่ยงไปทางเหนือแล้วถ้าอย่างภาคอื่นๆนะคะภาคอื่นๆเนี่ยภาคกลางนี่ก็ยังพอปานกลางนะฮะค่ะถ้าภาคใต้ก็ปัจจุบันนี้ก็ทางพังงานะค่ะทางพังงาสตูลนะครับค่ะแล้วก็ระนองที่เกิดตอนนี้นะที่เกิดตอนนี้ซึ่งคือข่ายกำลังเฝ้าระวังอยู่นะครับผมค่ะตอนนี้คือครับผมค่ะถ้าเกิดว่าตอนนี้เครือข่ายกำลังเฝ้าระวังในพูดถึงกลุ่มเครือข่ายนะย้อนมาสักนิดนึงเห็นบอกว่าเรามีทั่วประเทศจำนวนเครือข่ายของเราที่อยู่ในส่วนของกรมทรัพยากรธรณีทั้งหมดกี่ท่านคะจำนวนเครือข่ายที่กระจายอยู่ในจุดเสี่ยงภัยทั้ง54จังหวัดเนี่ยมีอยู่ด้วยกันประมาณสัก 13,000 คนนะค่ะอย่างตัวอย่างยังภาคใต้อย่างที่ได้เรียนแล้วเนี่ยที่พังงาที่ระนองนะฮะอย่างเช่นทั้งที่พังงาเนี่ยมีจำนวนเครือข่ายที่ระนองนะฮะที่อำเภอละอุ่นเนี่ยก็มีเครือข่ายตั้ง150คนนะฮะในหมู่บ้านที่เสี่ยงภัยนะครับอย่างจังหวัดพังงาเนี่ยอำเภอคุระบุรีนะฮะก็จำนวน55คนค่ะนะเป็นอำเภอเลยนะลงลึกเป็นอำเภอจริงๆแล้วเครือข่ายของเราเนี่ยนะคะเราได้รับความร่วมมือจากใครคะจากภาคส่วนไหนคะที่เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายกับเราก็ประชาชนที่เขาอยู่ในจุดเสี่ยงภัยแล้วเราก็เข้าไปให้ความรู้เขาค่ะครับนะคะรวมไปถึงเครือข่ายก็จะต้องมีกระบอกตัวนี้ด้วยเป็นอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำฝนใช่นะคะเครือข่ายทุกคนก็ได้รับแจกอุปกรณ์วัดเป็นกระบอกน้ำฝนวัดค่ะครับผมนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีเหตุอะไรก็ตามแต่เครือข่ายเขาก็จะเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารกันโดยตลอดใช่ครับใช่ไหมคะใช่อันนี้เราทำงานกันยังไงคะทั้งวันทั้งคืนหรือคือเรามีศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยอยู่ที่กรมนะค่ะก็จะมีการแจ้งเตือนภัยและเก็บข้อมูลจากเครือข่ายแล้วก็แจ้งกระจายไปทางสื่อด้วยแล้วก็ทางหมู่บ้านที่เกิดเหตุด้วยนะคะทีนี้อยากให้ท่านอธิบดีนะคะได้เตือนพี่น้องประชาชนสักนิดหนึ่งดีกว่าเอาวิธีการสังเกตง่ายๆเลยเวลาฝนตกลงมาอย่างหนักแบบนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องสังเกตว่าเอ๊ะต่อไปอะไรที่มันกำลังจะตามมาเนี่ยมันคือภัยอะไรก็ตามแต่นี่นะคะมากับน้ำมากับลมมากับฝนมากับพายุอยากให้ท่านอธิบายดีกว่าว่าเราจะต้องสังเกตอะไรบ้างถึงเวลาที่เราจะต้องอพยพแล้วก็ลุกหนีละโดยที่อาจจะไม่ต้องนึกถึงทรัพย์สินหรืออะไรก็ตามแต่ที่อยู่ภายหลังเนี่ยนะคะค่ะเชิญค่ะครับถ้าเผื่อว่าในจุดเสี่ยงภัยเนี่ยที่ได้เรียนตั้งแต่เบื้องต้นแล้วเนี่ยชาวบ้านเนี่ยได้ทราบอยู่แล้วแล้วก็เครือข่ายก็ทราบอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็เขาจะสังเกตได้จากถ้าคนอยู่ในที่ลาดเชิงเขาหรือที่ลาดสูงเนี่ยที่ลาดชันเนี่ยนะก็ดูจากการเลื่อนตัวหรือการเคลื่อนตัวของพื้นที่ที่เราปลูกบ้านอาศัยอยู่เนี่ยมันจะสังเกตได้ค่ะแล้วก็ถ้าเผื่อว่ามีดินที่แยกออกมาเนี่ยนะก็จากที่ฝนตกหนักเงี้ยนะแล้วมันก็จะเกิดเสียงดังนะฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเป็นลำน้ำย่อยเราก็จะเห็นว่าน้ำมันไหลมารวมหรือน้ำมันหลากมาสีก็เปลี่ยนไปเป็นสีแดงเงี้ยก็อันนี้คงไม่ต้องให้ร้อยเปลี่ยนสีที่มันมาจากดินลูกรังบ้างอะไรบ้างจากลาดเขาเนี่ยนะเนี่ยอันตรายอันนี้ต้องรีบต้องรีบอพยพเลยเอาชีวิตไปก่อนชีวิตของประชาชนไปก่อนค่ะนะส่วนทรัพย์สินนี่ก็เมื่อรู้ล่วงหน้าก็สามารถ
อาจจะเก็บรักษาไว้ในที่สูงในที่ที่ปลอดภัยในที่สูงก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่าเมื่อถึงณเวลานั้นน้ำเปลี่ยนสีแล้วก็มีเสียงดินเสียงดังเสียงฝนอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะคะก็ควรที่จะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะเพราะว่าพอเวลามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยบางทีโอ้โหมาแบบมาค่อนข้างไวจริงๆนะคะโดยเฉพาะน้ำป่าค่อนข้างมีความรุนแรงสูงนะคะมีคำถามส่งมาค่ะบอกว่านอกจากสถานการณ์ดินถล่มแล้วนะคะประชาชนอยากจะทราบเรื่องสถานการณ์แผ่นดินไหวในบ้านเราด้วยค่ะท่านตอนนี้เป็นยังไงคะแผ่นดินไหวในบ้านเราเนี่ยถ้าดูในรอบเดือน2เดือนที่ผ่านมาก็มีระดับการไหวของแผ่นดินไหวค่ะคือในบ้านเราเนี่ยมันมีรอยเลื่อนที่มีพลังค่ะอยู่เนี่ย14รอยเลื่อนนะมันจะมีรอยเลื่อนที่พาดผ่านมาเนี่ยไล่ตั้งแต่ทางเหนือเลยทางจังหวัดทางภาคเหนือลงมาแล้วก็เป็นแนวตะวันตกนะแล้วก็ลงมาถึงทางภาคใต้เนี่ยนะอย่างรอยเลื่อนของทางเหนือเนี่ยมีรอยเลื่อนสำคัญนะรอยเลื่อนที่แม่จันที่แม่ทาแล้วก็เถินนะส่วนทางในภาคตะวันตกในแถบทางตะวันตกเนี่ยก็มีทางจังหวัดกาญจนบุรีก็ที่ศรีสวัสดิ์นะฮะที่เจดีย์สามองค์นะครับแล้วก็ลงมาทางภาคใต้นะครับภาคใต้ก็มีที่จังหวัดระนองนะระนองนี่ก็มีรอยเลื่อนที่ระนองแล้วก็รอยเลื่อนของคลองมะลุ่ยนะในพื้นที่ของพังงากับภูเก็ตนะอันนี้เราก็มีการเฝ้าระวังแต่ในระยะเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการแผ่นดินไหวแต่เป็นขนาดไม่เกินขนาดเล็กไม่เกินปานกลางนะฮะก็ยังถือว่าไม่ได้มีความรุนแรงครับผมนะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์แผ่นดินไหวในไทยนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเขาบอกว่าปัญหาที่ตอนนี้ทางกรมทรัพย์มีความเป็นห่วงก็คือเรื่องราวของดินโคลนถล่มนี่แหละแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนี่คือเป็นปัญหาหลักเลยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะคะอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถที่จะโทรศัพท์มีสายด่วนไหมคะหรือว่ามีเบอร์โทรศัพท์อะไรที่จะติดต่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมสื่อสารได้สายด่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็1310นะครับแต่ถ้าที่ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยก็02-621-9700ค่ะครับนะคะก็เรียกได้ว่านะคะ2หมายเลขนี้นะคะคุณผู้ชมก็จดเอาไว้เลยนะคะเวลาเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวของธรณีพิบัติภัยก็อย่าลืมกดโทรศัพท์มาได้เพราะว่ากรมทรัพยากรธรณีเองก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมเพื่อที่จะช่วยลดนะคะความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะคะวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณค่ะท่านอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีนะคะคุณปราณีร้อยบางที่มาร่วมพูดคุยกับเราขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับและนี่ก็คือนะคะเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ในค่ำคืนนี้กับรายการถอดสลักข่าวค่ะต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะสำหรับโทรศัพท์ทุกสายที่กดโทรศัพท์เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันในรายการพรุ่งนี้นะคะเราไม่เจอกัน1วันค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์หน้าวันนี้ดิฉันจิรภาศรีตาบุตรพร้อมกับแขกรับเชิญและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ